สวัสดีครับยินดีรับท่านเข้าสู่ tinisoft.com ครับสำหรับวิดีโอสอนชุดนี้นะเราจะมาสร้างเมนูกันนะครับมันชื่อว่า toolbar แล้วก็เมนูนะครับมาดูซิว่าจะว่ามันสร้างเมนูได้ยังไงนะครับเอาละเราสร้างไฟล์ใหม่นะครับเป็น jframe นะครับทำเป็นเมนูแล้วกด finish นะแล้วไปหน้าดีไซน์ในการจะสร้างเมนูได้นะครับเราต้องเอา J panel ไปใส่ก่อนเป็น J toolbar ก็เป็น toolbar นะหาคนอยู่ไหนเลยอะเมนู bar คลิกเมนู bar ไปวางก่อนเลยโอ้เรียบร้อยนะครับมันอยู่ตรง palette เมนูนะครับตรงนี้ลองเลือกหาแล้วก็จะมี J เมนูนะครับเอาไปใส่ชิปแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นหน้าหลักแบบนี้ก็ได้นะครับครับถ้าเราจะ add item เนี่ยเราก็เอาเมนู item นะครับไปใส่จะได้ item ออกจากระบบแบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูก็ได้ก็จะได้นะแบบนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทูบาร์ให้เราครับแล้วก็สร้างต่อไปอีกไม่พอใจใช่ไหมJเมนูไปใส่ต่อปึ๊บนะครับก็เป็นจัดการสมาชิกนะครับเสร็จแล้วก็มีไอเทมนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับลองรันดูใหม่ก็จะได้แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้ไอเทมย่อยเยอะๆทำไงเช่นผมจะเอาไอเทมย่อยมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็ใส่นี่เลยเป็น J เมนูนะครับคลิกมาใส่ปั๊บตรงนี้ก็จะได้เมนูใหม่นะครับที่มีไอเทมย่อยไปอีกเช่นแสดงข้อมูลครับแบบนี้คลิกปั๊บเนี่ยจะมีไอเทมย่อยนะครับแล้วก็ใส่เอาเมนูไอเทมไปใส่ครับเรียบร้อยแล้วแหละนะครับคราวนี้ลองรันดูใหม่ก็จะมีแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละไอเทมย่อยย่อยเรื่อยๆนะครับโอเคผมจะพามาเปิดเฟรมดีกว่านะครับเปิดเฟรมเปิดยังไงเลยเขาลากเอาละผมจะเปิดเฟรมเริ่มจากตัวไหนก่อนเริ่มจากนี่ปิดก่อนนะครับคลิกขวาAdd Event Handler Small Cricket นะครับถ้าเราจะปิดก็อย่างนี้ได้ This dot ไม่ใช่ This dot System dot exit นะครับ0ก็คือปิดหน้าต่างไปนะครับลองดูก็ได้ run ปั๊บเอ๊ะปั๊บไม่ปิดฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคำว่า B ใช่ไหมใช่ไม่ได้ this dot ก่อนเอ็นได้ไหมSystem
dot exit ปั๊บแบบนี้ลองหน่อยโชว์ไม่ได้ฮะexit 0นั่นแหละแต่มันไม่หายหรือใช่อย่างนี้แหละฟอร์มนี้ชื่อว่าเมนู dot setใช่แปลกแล้วอ่ะมาดูต่อดีกว่านะครับ exit ก็ jframe ชื่ออะไรนะหาก่อน jframe ตัวนี้ชื่อว่าต้องมีชื่อสิ clips ไม่มีด้วยมาต่อกันดีกว่าชื่อว่าsystem dot exit นะครับใช้ exit on code ก็ได้นะครับอ่ะลองดูรันใหม่ปั๊บไม่หายมันก็ใช้ exit ที่ใช้ exit 0นั่นแหละคลิกไม่ได้ใช้เมนู dotSupport on close มันใช้คำสั่งอะไรนะเดี๋ยวนะผมหาดูก่อนจะเฟรมเมนูดัดเมนูเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะครับเดี๋ยวออนใหม่ก่อนเอาหน้านี้ก่อนบันทึกข้อมูลคลิกขวา add event นะครับแล้วก็เป็นเมาส์คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการสร้าง jframe f เท่ากับ new jเฟรมนะครับใส่ไปบันทึกข้อมูลสมาชิกอันนี้เป็น JFrame ครับตัวนี้ F ใหญ่นะแล้วก็ F dot set size นะครับ set size 200คูณ200นะครับแล้วก็f dot set visible เป็น true นะเพื่อให้เห็นหน้าตาโปรแกรมแล้วก็ run ปึ๊บเอ๊ะมันไม่เห็นปั๊บทำไมไม่เห็นนะหรือว่าใช้ไม่ได้ก็ได้นะยังไงดีอ่ะตรงกลางหน้าจอสักหน่อยสิ f dot set
เซตอะไรนะเซตมันชื่อว่าเนี่ย local relative to เป็น now นะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีอารันปั๊บเอมันใช้ไม่ได้นะฮะลองปริ้นสิ system dot out dot print ทำไมถึงใช้ไม่ได้โอเคแบบนี้ลั่นใหม่ปั๊บไม่ได้ปั๊บไม่ได้ปั๊บไม่ได้แสดงว่าเป็นที่อีเวนต์แน่นอนเลยลองดูใหม่นะครับคลิกขวา add event นะครับเลือกเป็น mouse ก็คลิกนี่หว่า item เหรอไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างอื่นแน่นอนเลยเมาส์คลิกแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะไอเทมพุทเมทอดเมาส์คีย์ไม่ใช่ละเมาส์เพรสเมาส์คลิกแอคชั่นตัวฟอร์แมตไงแอคชั่นตัวฟอร์แมตตรงนี้ลองขอ copy โค้ด J frame มาใส่หน่อยตรงไหนเอ่ยตรงนี้ copy นะครับเดี๋ยวตรงนี้ดูสิรันปึ๊บเอาละมาละเป็นอย่างนี้เองนะครับใช้ตัวนี้ครับเป็น action performance นะครับตัวนี้ก็ปรับทิ้งได้เลยปรับทิ้งได้มีประโยชน์นะครับเอาละต้องดันนะครับคลิกบันทึกข้อมูลมันจะได้ฟอร์มที่เด้งตรงกลางหน้าจอพอดีนะครับถ้าลองใหม่โชว์เนี่ยตรงนี้เลยนะครับขนาดก็200x200นะครับตัวนี้คือไตเติลนะครับที่เราพิมพ์ไปแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้แสดงว่าผิดอีเวนต์ add event ใหม่คลิกขวา add event นะครับ action performance นะครับก็ใช้ตัวนี้เลย system dot exit ถึงว่ามันไม่ได้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ run ปั๊บต้องได้แบบอย่างนี้นะครับรันใหม่ออกจากระบบปั๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใช้งานJ Menu นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันในวันถัดไปนะครับสวัสดีครับ